สวัสดีค่ะปีใหม่สรุดาปัญญาคำค่ะมิสทิฟฟานี่เดอะ 25th ค่ะแล้วก็เป็นนางแบบแล้วก็ฟลายแอทเทนเดนต์ค่ะค่ะเส้นทางการเป็นฟลายแอทเทนเดนต์นะคะก็เริ่มต้นจากการที่เราอะมองหาโอกาสค่ะแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่สามารถทำอาชีพใดได้บ้างตอนที่เราอยู่เมืองไทยพอเราไปใช้ชีวิตอยู่ในสังคมที่เอื้อต่อโอกาสอะค่ะที่ประเทศสหรัฐอเมริกาปีใหม่ก็รู้สึกว่าอาชีพนี้แหละเป็นอาชีพอยู่ในแรงต้นๆที่เราอยากจะทำแล้วก็มีความฝันที่อยากจะทำเราก็เลยไปลองสมัครดูก็ปรากฏว่าก็ได้เข้ารับเลือกแล้วก็ไปทำงานอยู่ในองค์กรสายการบินแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกาค่ะประสบการณ์จากโดยตรงเลยอะค่ะก็ได้รับอินบ็อกซ์มาจากน้องๆหลายๆคนแบบมากกว่า30กว่าคนได้ค่ะว่าน้องพยายามที่จะไปสมัครแล้วแต่ว่าอาจจะผ่านรอบแรกรอบที่2แล้วก็มาตกรอบสุดท้ายโดยที่เขาตรวจเอกสารหรือว่าเพศกำเนิดไม่ตรงกับสภาพเพศสภาพเนี่ยค่ะก็ทำให้ปีใหม่รู้สึกว่าเรารู้สึกเศร้าอะที่ขีดจำกัดของสังคมหรือขีดจำกัดขององค์กรเนี่ยวัดคุณค่าของคนที่เพศปีใหม่อยากจะมาเป็นอีกหนึ่งเสียงที่จะมาพรูฟว่าจริงๆแล้วอะค่ะเพศไม่ได้เป็นตัวกำหนดศักยภาพในการทำงานของเราเลยแต่ศักยภาพของมนุษย์มากกว่าที่จะเป็นตัวกำหนดงานที่จะออกมาปีใหม่อยากจะส่งเสียงนี้อะค่ะไปยังหน่วยงานภาครัฐแล้วก็เอกชนไม่ว่าจะเป็นในด้านกฎหมายไม่ว่าจะเป็นด้านการเข้ารับการทำงานหรือว่าขีดจำกัดต่างๆว่าจริงๆแล้วอยากจะให้มองคนทุกคนนะคะเป็นมนุษย์มากกว่าที่ว่าเขาเป็นเพศอะไรอยากจะให้ทุกคนเท่าเทียมโดยเท่ากันบนสิทธิพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ค่ะ